สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวพฤษภในรอบพระจันทร์นี้นะคะพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมโดยประมาณนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่31พฤษภาคมนะคะก็เริ่มกันวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็จะมีดาวพฤหัสกุมกับทรูโนดนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าพฤษภทั้งหลายเนี่ยโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองกิตติยศหรือแม้แต่หลักๆเลยเนาะก็จะเป็นลักษณะของเรื่องของการเงิน passive income other people money การลงทุนต่างๆมันประดังประเดเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมาโอกาสการเดินทางโอกาสการเติบโตความโชคดี prosperity เนาะอะไรที่มันดีๆมันเข้ามาแล้วสำคัญคือมันกำลังกุมกับโนดด้วยคือการที่คุณได้หันมาทำอะไรเพื่อตัวเองช่วงเวลานี้มันดีกับคุณมากๆแน่ๆอยู่แล้วสร้างความมั่นคงเป็นสิ่งที่ทำให้เป้าหมายความฝันของคุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงไปเลยนะคะอาจต้องเสียเงินเยอะเหมือนกันในช่วงเวลานี้แต่มันเป็นการลงทุนให้กับครอบครัวให้กับพี่น้องให้กับคุณแม่ของคุณเป็นหลักนะคะ3มิถุนายนฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีธนูต้องบอกว่าธนูเนี่ยเขาเป็นเรือนที่8ของคุณฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความเชื่อที่มันจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้นะคะโอกาสที่มีก็คือการปลดปล่อยความเชื่อที่มีอยู่แล้วก็การก้าวเข้าสู่อำนาจใหม่ๆที่ได้รับความท้าทายก็คือการตัดสินระหว่างความจริงกับฟิกชันนิยายการหาความชัดเจนกับชีวิตที่มันดีมากกว่านี้ฟูลมูนรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดาเนาะเพราะว่ามันมีT square นะคะสองชาร์ตเกิดขึ้นอันแรกคือเสาร์ฉากกับฟูลมูนและอันที่สองคือพฤหัสฉากกับพฤหัสเล็งอังคารนะคะราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่รู้ว่าเป็นราศีแห่งการคิดบวกการเติบโตการผจญภัยปรัชญาชีวิตการเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางความรู้เราอาจจะต้องพบด้วยตัวเองต่อสู้กับบางอย่างกับขีดจำกัดของตัวเองถามตัวเองซิว่าขีดจำกัดของคุณคืออะไรเพราะของคุณเองตอนนี้มันไปตกในเรื่องการเงินการลงทุนตายแล้วเกิดใหม่ประกัน passive income การทำลิขสิทธิ์การทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความตายการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าแบบนี้คือการเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอ่ะต่อรองกับความเหนื่อยล้าในชีวิตนะคะที่สแควร์เป็นพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากและต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจอย่างหนักมากในเส้นทางนี้โดยราศีธนูเนี่ยเป็นราศีนักเดินทางไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าภายนอกภายในคืออะไรในก็คือ mind เนาะก็คือความรู้สึกความนึกคิดสติปัญญาสปิริตชวลนอกก็คือเส้นทางวัตถุที่มันเข้ามาในชีวิตเรานี่แหละสะท้อนเส้นทางชีวิตเนี่ยไปอีกหลายเดือนต่อจากนี้เลยก็ว่าได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆจากการเดินทางก็ว่าได้เช่นกันโดยที่สแควร์เนี่ยค่ะนำมาสู่ความพิเศษนะมันจะสามารถสร้างความสำเร็จให้คุณได้แต่มันไม่ได้มาแบบง่ายๆคือมันแบบต้องฝ่าฟันอุปสรรคและฝ่าฟันแล้วไม่ล้มแล้วต้องห้ามตายล้มแล้วต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปให้ได้นะคะโดยเสามาฉากเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบมั่นคงถาวรทรงพลังมีการสร้างโครงสร้างสตรัคเจอร์ขอบเขตชีวิตที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงจบเริ่มต้นใหม่โดยที่เกิดขึ้นในเรื่องการเงินของคุณในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณสร้างรากฐานเพื่อชีวิตอันมั่นคงของมั่นคงของคุณเป็นการปลดปล่อยความเชื่อแบบเดิมๆถึงเวลาที่ต้องแบบยืนหยัดขึ้นมาเพื่อความเชื่อใหม่ของตัวเองดีกว่าการดูดีภายนอกอะแต่มันไม่ดีจริงอะเคยได้ยินไหมคะคนบางคนดูดีมากแต่ว่ามันแค่สร้างภาพเท่านั้นเนี่ยอันเนี้ยมันต้องดีจากในใจจริงๆดีจากข้างในจริงยืนหยัดกับความจริงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การเผชิญหน้ากับความผิดพลาดการหาการให้อภัยเรียกว่าการสติปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อดาวเจ้าเรือนของฟูลมูนก็คือพฤหัสซึ่งไปทำมุมฉากกับพลูโตอังคารอีกนะคะมันก็จะเน้นธีมในเรื่องของความงามความรักความสัมพันธ์ความปลอดภัย
ความมั่นคงแต่ด้วยมุมฉากเนี่ยค่ะมันเป็นมุมยากเนาะมันอาจจะนำพามาซึ่งสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือว่าการบูลลี่เกิดขึ้นได้คุณอาจต้องจิตแข็งนิดนึงอย่าให้ใครมาทำร้ายเราได้นะคะแล้วก็คือคุณต้องก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องจิตแข็งสงบให้ได้มากแล้วก็สมดุลในระหว่างความเชื่อแล้วก็เหตุผลการยอมรับอิสระการมีความรับผิดชอบช่วยการเติบโตเป็นแบบ exponential ได้ซึ่งทุกการเติบโตค่ะล้วนมาจากความพลาดทั้งนั้นคืออย่าแบบเวลาทำงานบริษัทหรือว่าทำงานแอคทีฟเนาะคนก็จะมองว่าห้ามผิดห้ามพลาดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะให้ลูกคุณลองนึกดูสิว่าคุณทำอะไรผิดพลาดแล้วมันสอนอะไรกับคุณได้บ้างนะคะทีนี้5 มิถุนายนศุกร์ก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเรือนที่4นะคะต้องบอกว่าหลักๆเลยอ่ะที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยพฤหัสมาฉากเล็งตรงเนี้ยคือมันเป็นการที่ทำกับธุรกิจครอบครัวหรือว่าความก้าวหน้าของคุณแหละค่ะที่คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงมากๆคุณเป็นจุดสนใจคุณจะลงทุนกับคนในครอบครัวได้ดีมากๆ11 มิถุนายนพลูโตเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรก็ต้องบอกว่าเกิดการย้ำธีมการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนในเรื่องของงานในเรื่องของชื่อเสียงอีกสักครั้งหนึ่งโดยสิ่งนั้นหลักๆมันจะเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ของคุณด้วยนะคะ11 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่2คือคุณจะสามารถที่จะแปลงเอางานอดิเรกมาเป็นรายได้ให้กับคุณได้เยอะมากนะคะหาช่องทางสิ่งที่เป็นความชอบของตัวเองหรือสิ่งนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดอีเวนต์หรือว่าเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารก็ได้เหมือนกัน17 มิถุนายนเสาร์เดินถอยหลังซึ่งเรื่องเพื่อนที่ผ่านมาความเชื่อกับกลุ่มเพื่อนไม่ตรงกันที่ผ่านมาเรื่องการเรียนที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าท้าทายในชีวิตที่เกิดขึ้นได้นะคะปัญหานี้อาจจะต้องกลับไปเคลียร์อีกครั้งหนึ่งปัญหาเดิมๆที่เกิดจากวงสังคมหรือเป้าหมายชีวิตบางคนที่รู้สึกว่าฉันรับภาระเยอะมากมันเกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นคุณต้องการความชัดเจนในชีวิต18 มิถุนายนมีมูลในราศีเมถุนซึ่งคุณก็จะไปตกในเรือนที่2เรื่องการเงินการลงทุนการทำอะไรเพื่อตัวเอง active income การให้คุณค่าตัวเองการได้ศึกษาหาความรู้การทำงาน2-3 งานพร้อมๆกันไปที่บอกไปว่ามีโอกาสที่จะได้มาจากงานอดิเรกมาจากเรื่องลูกของคุณสิ่งนั้นอาจทำให้คุณรู้สึกเกิดการเริ่มต้นใหม่โดยที่คุณก็ยังเบลอๆงงๆไม่แน่ใจไม่มั่นใจรู้สึกมันยากรู้สึกว่ารับภาระรับผิดชอบหลายอย่างมากแต่เชื่อเธอค่ะว่าการเริ่มต้นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอคุณต้องมองหาสิ่งนั้นให้เจอว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะอะไรที่มันดีกับชีวิตในช่วงเวลานี้คุณจะมีไอเดียใหม่ๆลองทำหลายอย่างไปพร้อมๆกัน19 มิถุนายนพฤหัสเซกทายเสาตัวคุณโอกาสความสำเร็จมันมาจากการที่คุณต้องรับภาระเกิดจากความท้าทายในชีวิตความ challenge เข้ามาทำให้คุณได้เรียนรู้มันทำให้คุณสร้างฝันของคุณให้เป็นความจริงได้ขอบแต่อย่ายอมแพ้21 มิถุนายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่3โอกาสการเดินทางเรียนต่อสื่อสารกับบ้านเก่าพี่น้องนำพามาซึ่งโอกาสดีๆให้กับคุณได้อาจได้คุยกับพี่น้องญาติมากเป็นพิเศษทำงานทำสวนทำไร่แบบนี้มากเป็นพิเศษ26 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นช่วงเวลาที่คุณจะประชาสัมพันธ์งานของคุณกับคนใกล้ตัวก่อนชวนพี่น้องคุยกับพี่น้องเพื่อนๆเคยญาติเพื่อนเก่าอาจจะไปอัพเลเวลการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองซึ่งสิ่งนี้ต่อเติมฝันให้คุณทำให้คุณสำเร็จได้แน่ๆบางครั้งโอเคพูดให้จบ30 มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังก็คือความที่รู้สึกถึงความเหมือนไม่ชัดเจนในเป้าหมายของคุณนะคะตอนนี้คุณจะกลับมาตั้งสติคิดได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆนะคะบางครั้งอยากไปกลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ายูเรนัสเขาอยู่ในเรือนที่1เรือนตัวคุณเองมันนานแล้วมันทำให้คุณเองเนี่ยรู้สึกถึงปกติอะพฤษภคือฟิกซ์ไซด์คือต้องไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องการความมั่นคงที่มันมากๆที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมเยอะแหละจังหวะนี้
เปิดใจต่อมันจะต้องเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงเลยโดยเฉพาะในเรื่องงาน3 กรกฎาคมฟูลมูนในราศีมังกรเรื่องของงานขอโทษเรื่องของความเชื่อการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซลเซิร์ชชิ่งการต่างประเทศการทำอะไรออนไลน์เปลี่ยนรูปแบบตัวเองใหม่ๆโดยสิ้นเชิงซึ่งสิ่งนั้นมันมาหลักๆจากสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณสิ่งนั้นอาจจะได้รับอิทธิพลจากเพื่อนเพื่อนที่ทำงานสิ่งแวดล้อมคนที่อยู่รอบข้างคุณมาทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นไปได้คือคนเราพอยิ่งโตขึ้นสิ่งที่เราสึกว่ามันไม่ใช่มันก็กลายเป็นใช่ได้นึกออกไหมครับเพียงแต่คุณต้องมีข้อมูลหลักฐานบรรยากาศที่มันชัดเจนนะคะทีนี้ถัดไปก็จะเป็น10 กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีกันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการได้ทำอะไรเป็นกิจกรรมที่แบบบันเทิงอะค่ะได้เรียนรู้นะคะมากขึ้นทําเปลี่ยนงานประจําให้เป็นขอโทษเปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นงานประจําได้เรียนรู้ได้สื่อสารได้พูดคุยอาจจะไปงานหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความรู้อะค่ะการสื่อสารค่อนข้างจะเยอะ11 กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ช่วงนั้นพูดอะไรก็พูดด้วยความมั่นใจคนหันมาสื่อสารหันมาให้ความเข้าใจเห็นใจแล้วก็ยอมรับโดยเฉพาะคนที่มาจากครอบครัว17 กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งก็เป็นเรือนที่4ของคุณไม่ใช่เรือนที่3ขอโทษทีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของคลาสเรียนการสื่อสารการเดินทางการเริ่มครั้งนี้คุณอาจจะไม่ได้แพลนหรือไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่มันมาแบบปาฏิหาริย์อะเหมือนอยู่ๆก็มันต้องเริ่มอะมันต้องเริ่มเรียนมันต้องแบบว่าพัวพันกับความฝันพัวพันกับเพื่อนคุณแล้วอยู่ๆแบบฉับพลันอยู่ๆก็เกิดการเริ่มซะอย่างนั้นอะนะเห็นไหมอ่ะแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยนะคะเปลี่ยนแบบเหมือนจะบอกว่าหน้ามือเป็นหลังเท้าก็วันนั้นมันต้องเปลี่ยนอ่ะต้องเริ่มต้นถึงจะเกิดประสบความสำเร็จได้ใครจะไปสัมภาษณ์งานใดๆก็ต้องแบบมีการสื่อสารที่แบบมั่นคงอ่ะพูดชัดเจนแล้วก็คืออยู่ๆคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเหมือนกับปาฏิหาริย์ชีวิตเหมือนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นค่อนข้างจะชัดนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวแจงเปิดเป็นไพ่ให้ชาวพฤษภนะคะตรงนี้อาจจะไม่ได้เอาลงเป็นหน้าไพ่ให้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะคร่าวๆนะคะโอเคขอไพ่1 ใบในเรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปได้เป็นไพ่ Page of Coin นะคะ Page of Pentacle ก็คือมีโอกาสได้รับเงินทุนมีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะถึงเวลาที่ต้องแบบไปเริ่มงานทำงานแล้วแล้วโอกาสดีๆเนี่ยค่ะมันมีเข้ามาในชีวิตคุณจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นกับงานกับการเลื่อนตำแหน่งกับทุนหรือว่าโปรโมทแล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ใหม่ๆนะคะอันนี้เรื่องทั่วๆไปเรื่องเงินเป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะคือค่อนข้างจะทำงานหนักแล้วก็รู้สึกว่าทำงานหลายชั่วโมงมากบางครั้งคุณต้องมีการสมดุลในชีวิตนิดนึงต้องให้คนอื่นช่วยคุณด้วยอาจจะเกิดเจอปัญหาความเครียดเกิดขึ้นได้เหมือนแบบเงินไม่ได้ตามที่ต้องการรู้สึกงานหนักเกินไปเงินน้อยอ่ะงานนิดนึงงานเนี่ยได้เป็นไพ่ Knight of Swords คือต้องมีการตัดสินใจโฟกัสdriven ก็คือเป็นการแบบพุ่งเป้าอ่ะเอาให้ได้อ่ะแล้วก็บางครั้งอะค่ะมันอาจจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคือคุณต้องงานคุณต้องสื่อสารเยอะมากถ้าต้องเลือกอะไรสักอย่างเลือกสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าฉลาดในการที่จะทำงานดีกว่าใช้อารมณ์นะคะใช้ความฉลาดดีกว่าใช้อารมณ์นะแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้คุณนะคะทบทวนสิ่งที่คุณคิดเห็นนิดนึงนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักได้เป็นไพ่ Queen of Swords นะคะเจอคนที่ฉลาดประสบการณ์สูงตลกนะคะเป็นคนตัดสินใจได้ดีแล้วก็เขาบอกว่าให้ปลดปล่อยสถานการณ์หรือว่าคนที่ไม่ใช่ออกไปจากตัวคุณนะคะลองมองความรักนอกมุมมองที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ตลกบ้างแม้ว่ามันจะยากเหลือเกินแต่ว่าลองคิดที่มันเป็นแง่ตลกดูอะค่ะตอนนี้ความรักอาจจะพักไว้ก่อนแต่มาโฟกัสในเรื่องของอาชีพนะคะก็การ
ใครโสดก็ยังโสดก่อนแล้วช่วงนี้เนาะแต่ว่าให้เขาบอกให้โฟกัสเรื่องงานหางานหาเงินก่อนนะตรงนี้นะอ่ะขออีกหนึ่งใบเป็นเรื่องสุขภาพแล้วกันตอนนี้ถ้าอยากดูสุขภาพอยากฟิตหุ่นมันกลับเกิดขึ้นได้นะคะสิ่งที่อยากได้คือมีโอกาสได้แน่ๆนะคะตรงนี้โอเคงั้นแจ้งไปก่อนนะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ